Hi guys นี่เป็นของขวัญคริสต์มาสที่พี่อยากจะมอบให้ผู้ติดตามของพี่ทุกคนที่อยู่ใน YouTube คือหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าพี่สอนภาษาอังกฤษด้วยนะพี่ไม่ได้ปีนต้นไม้อย่างเดียวหรอกคือถ้าคุณเป็นคนคนนึงวันนี้ที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้โอกาสเรียนภาษาอังกฤษกับครู2คนที่หน้าตาดีที่สุดในโลกก็คือพี่กับพี่ลูกกอล์ฟนั่นแหละนี่แหละเป็นคลิปที่คุณต้องดูอย่างด่วนคือบอกได้เลยว่านี่คือ1ตอนจากคอร์สของเรา2คนที่ชื่อ Start Again นะทุกคนแล้วใครก็แล้วแต่เธอวันนี้ที่อยากรับของขวัญคริสต์มาสจากพี่กับพี่ลูกกอล์ฟคุณสามารถดูตอนนี้ได้เลยนะทุกคนและพี่เชื่อว่าคุณจะได้ความรู้ในเรื่องของภาษาอังกฤษเยอะไม่หยุดตามนั้นคือจบเอา Hi สวัสดีค่ะต้อนรับกลับมาเข้าสู่คอร์ส Start Again Make it easy Make it fun Yes อ่ะลำเปิดเธอวันนี้ลำเปิดเราก็ไม่ได้ลำไปตลอดทั้งคอร์สแล้ว Yes Fond of dancing I am Shall we dance เขาบอกอย่าไม่ต้องเข้าเรื่องเถอะนะโอเค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  Yes I want to talk about something important really quickly Yes okay I want to talk about something importantreally quickly พี่คิดว่าวันนี้เราอยู่ด้วยกันมาสักพักเนาะ we've been together a while for ages no not for ages not quite อ่ะสิ่งที่พี่อยากจะบอกให้ทุกคนวันนี้คือดูปากพี่นะฮะ I want to talk about something important really quickly วันนี้ต่อให้เราจะอยู่ด้วยกันมาสักพักใหญ่แค่ไหนก็ตามอ่ะมุมมองทางภาษาอังกฤษมันมีเยอะแล้วก็ที่สำคัญคอร์สนี้มันเป็นคอร์สที่เราพูดถึงการใช้งานคำศัพท์เนาะให้ได้และเป็นคำศัพท์ที่มัน common แต่เราไม่ได้เจาะละเอียดในแง่ของการออกเสียงในบางครั้งที่คุณอาจจะเห็นว่ากล้องอาจจะมีการซูมหน้าพวกเราบ้างแล้วก็จะสอนให้คุณออกเสียงเช่นคำนี้ออกว่าแบบนี้บา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 บลาแต่ต่อให้คุณฟังไปแล้วคุณอาจจะยังจับ concept ไม่ได้ว่าต้องออกเสียงให้มันถูกต้องอย่างไรเพราะในบางครั้งคำบางคำเนี่ยออกเสียงได้มากกว่าหนึ่งแบบ so พี่มีเคล็ดลับสำหรับคนที่เป็นผู้เรียนที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาอังกฤษละกันโอเคCambridge Dictionary เนี่ยพี่คิดว่า well I would say Cambridge Dictionary is suitable for intermediate learners ถ้าคุณเป็นผู้เรียนระดับกลางมันเหมาะเพราะว่าคุณจะเริ่มสามารถที่จะแยกสัญลักษณ์บางอย่างเวลาเขาสอนให้คุณออกเสียงแต่ถ้าวันนี้คุณเป็น beginner คุณเป็นผู้เริ่มเรียนเลยนะฮะGo to dictionary.com right now ขึ้นให้ตรงนี้คุณไปเลยเพราะว่าอะไร Take a look at this word right now สมมุติว่าวันนี้คุณเข้าไปในพจนานุกรมส่วนใหญ่สมมติว่าคุณเจอคำนี้เนาะคำว่าน้ำผลไม้ถ้าคุณได้ยินจากพี่เดวิดอ่านแปลว่า juice พี่ก็อ่านแปลว่า juice แต่คุณก็ยังแบบในใจมันก็ยังแบบไป juice หรือยังอ่านไม่ได้อยู่ดีแล้วคุณไปเข้าพจนานุกรมอย่าง Cambridge เนี่ยแล้วมันให้เป็นตัวสัญลักษณ์ที่ประหลาดๆแล้วคุณก็รู้สึกแบบอ่านไม่ออกสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณกดตรง phonetic respelling ถัดมามันจะขึ้นเป็น juice oh what do you think do you think this is helpful มาก this is amazing มันดีมากเพราะว่าการอ่าน IPA ก็เป็นสิ่งที่เหนื่อยนะดังนั้นพอคุณไปกดแค่นี้คุณไม่ต้องไปดู IPA แล้วนะเมื่อคุณเข้า dictionary.com ทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นทันทีก็คำว่าจุ้ยไม่ต้องอ่านว่าจุ้ยแต่ต้องอ่านว่า juice อีกคำหนึ่งที่พี่รู้สึกว่า dictionary.com จะช่วยชีวิตคุณมากๆ take a look at this word right now คำนี้บอกได้เลยว่านักเรียนส่วนใหญ่ที่พี่เจอจะอ่านว่า procedure procedure ก็อาจจะมีแต่วันนี้คุณต้องอ่านคำนี้ว่า procedure procedure ถามว่าเราจะไปรู้ได้ไงก็ถ้าคุณเข้า dictionary.com คุณก็กดปุ่มที่เขียนว่า phonetic respelling สิคุณกดปุ่ม phonetic respelling เสร็จปุ๊บมันจะขึ้นให้คุณแบบนี้เลยคือ procedure that's it ง่ายมากไล่ตัวที่เป็นตัวหนาตัวที่หนาคือตัวที่ถูกเน้น yes ถูกปะ procedure that's it procedure คุณทำท่านี้ที่บ้านดิ procedure no seriously what do you think of this I think it's wonderful เพราะการอ่าน IPA คือวันก่อนคุยกับพี่ลูกอยู่ I took a very difficult course that is designedfor teachers. Mm-hmm. It's called CELTA, Cambridge CELTA. มันก็จะเป็นคอร์สที่เหนื่อยมากๆแล้วยากมากๆแล้วเขาก็จะให้ครูที่เป็นครูด้วยอาชีพเนี่ยไปเรียน ตอนเรียนคอร์สนั้นคุณคือขอพูดเลยร้องไห้10ครั้ง oh god เหนื่อยมากนี่ขนาดเป็นครูนะเข้าใจคนนี้ป่ะเพราะเขาก็จะให้เราเรียนแบบทฤษฎีอะไรมากมายรวมถึงเจ้า IPA เหนื่อยมากแล้วก็เข้าใจแล้วเห็นใจนักเรียนละมากมายที่อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยวันนี้ฉันไม่อยากไปเหนื่อยกับ IPA หรือว่ากดมากๆคือ if you feel like you don't want to stress out คุณอาจจะดูแค่ dictionary.com and that's enough that's enough yes
Okay, this is enough for beginners. It's enough for beginners. Like seriously, let me tell you something. You can disagree. Okay, correct me if I'm wrong. Most native speakers don't even know how to use the IPS system. Yeah, it's like very difficult and complex. แต่นั้นจริงๆวันนี้ก็นี่ถือว่าเป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยพี่ลูกสำหรับใครที่รู้สึกว่าออกเสียงคำศัพท์ไม่เคยถูกจุยตลอดคล็อกตลอดเนี่ยคือวันนี้คุณก็แค่กดตรงคำว่า phonetic respelling แล้วทุกอย่างจะง่ายขึ้นทุกอย่างจะง่ายมันจะเป็นเหมือนการแบบแกะเป็นภาษาคาราโอเกะให้กับคุณเพราะว่าเจ้าของภาษามากมายเลยพี่เปิดไอ้ IPA ให้เขาดูอ่านไม่ออกสักคนนะไม่ออกเลยนะจบอันนี้ง่ายสุดตามนั้นคือดังนั้นตามนั้นคือจบตามนั้นคือจบอันนี้จบจริงๆนะวันนี้อันนี้จบอันนี้จบจบแบบไม่แกล้งอันนี้คือตามนั้นตามนั้นคือจันทบุรีได้ปะไม่ได้แต่ตอนนี้ต้องสอนแล้วต้องสอนแล้วนั้นคือต้องสอนแล้วแล้ววันนี้เรามีคำศัพท์ที่เป็น verb ที่มัน common มาให้คุณอีกมากมายแต่ว่าตอนนี้ต้องถามเดวิดก่อน yes ถ้าพี่ให้เดวิดนึกถึงคำศัพท์สัก3คำที่เป็นกริยาที่มี2พยางค์มีคำไหนบ้าง remove มาทันทีเลยคุณสังเกตดี remove ไม่ได้อ่านว่า remove นะ removeyour shirt เอาเสื้อออกเถอะถอดเสื้อเถอะมันสกปรกละเป็นต้นนะคำที่สอง destroy เป็นการทำลายอะไรบางอย่าง destroy are you trying to destroy my life เฮียแรงอยู่นะ are you trying to destroy my life คำที่สามคือคำว่า create okay okay อันนี้ก็ดี create 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 ก็เป็นการสร้างอะไรบางอย่าง okay my turn yeah please I use these words all the time คำแรกใช้บ่อยมาก avoid avoid him หลีกเลี่ยงเขาเถอะ or you know try to avoid using this word blah 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 blah, blah. you know นักเรียนบางคนที่เรียนคอร์สนี้จะบอกว่า I have always avoidedEnglish นี่เราหลีกเลี่ยงภาษาอังกฤษมาโดยตลอดจนกระทั่งคุณเจอคอร์สนี้แล้วถามว่าคอร์สนี้ดีไหมคุณพิมพ์คำตอบในเมนสิต้อง10เต็ม10เท่านั้นเลยแล้ว avoid ที่พี่ใช้บ่อยคือ be one คำที่พี่ใช้บ่อยอีกอันนึงคือคำว่า postpone postpone can you tell them what it means the word postpone is very similar to the word delay มันคล้ายมากกับคำว่า delay right สมมติว่าคุณมีแผนอยู่Let's say ขอสอนคำนี้ให้คุณก่อนนะ Let's say เป็นคำที่ดีมากที่คุณสามารถเอามาใช้เปิดประโยคได้เลยนะ Let's say คำว่า Let's say แปลว่าเอาเป็นว่า okay Let's say that you're on a date and you're so excited คุณตื่นเต้นมากเพราะแฟนของคุณหลอก but suddenly he calls you just before you meet and he says Let's postpone our dinner เอ้ยเดี๋ยวขอแบบยกเลิกไปก่อนได้ไหมแต่นั้นจริงๆคำว่า postpone น่าสนใจเพราะมันอาจจะเหมือนคำว่า delay ก็ได้หรือในหลายบริบทอาจจะมีความหมายว่ายกเลิกไปเลยหรือยกเลิกชั่วคราวไปก่อนก็ได้ Or I could say something like you know what I have to postpone my holiday until next year sure อย่างนี้ก็ได้ I have to postpone my holiday until next year อย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยคือเป็นคำที่ใช้บ่อยสังเกตไหมว่าคำศัพท์อะที่เราใช้บ่อยอะเดวิดมันบอกอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับตัวเรานะใช่ป่ะอีกคำหนึ่งของพี่ที่พี่ใช้บ่อยมากๆเลยก็คือ criticize วิพากษ์วิจารณ์ yes because people criticize me all the time because I'm in the spotlight yes okay วนมาสู่คำเดิม to be in the spotlight มีชื่อเสียง yes yes ดังนั้นคือถ้าเกิดว่าใครอยากจะดัง let's say เห็นไหมเอาประโยคมาอยู่ใส่ไว้ let's say you want to be famous you know you have to understand that once you are in the spotlight it can be shit or it can be wonderful or it can be wonderful it can be wonderful it can beannoying it can be tiresome you know because people will start to criticize you that's it relentlessly yes incessantly perpetually
นี่มันเป็นการต่อสู้กันปะ yes deliberately ไปเรื่อยไปเรื่อยยากขึ้นไปเรื่อยแล้วนักเรียนที่บ้านก็จะรู้สึกว่ากูปิดเถอะพี่แล้วไม่ไหวแล้วนะพี่แป๊บนึงนะคะอันนี้คำศัพท์ A1 นี่คือคุณบอก N1 A2 ไม่ใช่หรอพี่บอกว่านี่เป็น beginner หรือเปล่าแต่คุณจะรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับ language นะคุณยิ่งอยู่กับเราไปเรื่อยๆคุณจะเห็นว่าเขาจะบอกว่า N1 A2 แต่เมื่อแต่ละตอนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันจะเริ่มยากขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งมันดีมันต้องไปเรื่อยๆไปเลยเอาล่ะสามารถเรียนได้ทุกเพศทุกวัยจริงถูกนะแล้ววันนี้คำศัพท์ที่เราเอามาฝากกันนะคะเราจะเริ่มจากคำว่า die โอเคอุ้ย it's a strong word ฟังแล้วสะดุ้งโอเคถ้าคุณไปไล่คนว่า die นี่แรงมากเลยนะ die นี่แบบคุณต้องแบบเสียใจ okay. มากเลยนะคำนี้พี่ต้องขอบอกก่อนเลยว่าจริงๆอ่ะมักจะใช้เป็น past simple tense โอเคเพราะว่า okay. เรามักจะมาเล่าเหตุการณ์หลังจากที่คนเสียชีวิตไปแล้วใช่ป่ะ yes. แต่พี่จะให้เป็นตัวเลือกไปเลยคือปกติแล้วเนี่ย you could say something like this สมมุติว่าเราอยากจะบอกว่าคนที่เสียชีวิตเราอาจจะไม่ใช้คำว่า die ก็ได้เพราะมันแรงเราอาจจะบอกว่าสมมติลุงของเราสมมุติว่า my uncle passed away last year สังเกตนะ analyze everything right now take a look at this example right now my uncle passed away last year อันนี้พี่เชื่อมเสียงแล้วก็เป็นอดีต passed away เห็นไหมฮะว่าเนี้ยคือเติม ed เข้าไปคราวนี้เนี่ยถ้าพี่กลับมาเป็นคำว่า die ก็อาจจะบอกว่า he died last year โอเคเมื่อปีที่แล้วเขาเสียชีวิต why don't you die ทำไมไม่ไปทำไมคุณไม่ตายสักทีแรงแรงนะเป็นคำที่แรงแต่ยังบอกว่าเมื่อกี้ตั้งแต่เปิดคำนี้มาพี่บอกว่าIt's a strong word. Okay. It's a strong word. อีกคำหนึ่งที่คล้ายคำว่าได้นะคุณอาจจะใช้คำว่า to kick the bucket. ก็ได้นะ ก็ได้นะคำนี้แปลว่าเอ้ยเสียชีวิต หรือว่า pass away. Yes. เหมือนกัน yes. ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีก option หนึ่งที่คุณสามารถใช้ได้ How can you use this phrase in a sentence though? ก็คล้ายกับโครงสร้างเมื่อกี้ก็แค่ปรับเล็กน้อยก็ subject kick the bucket เป็น past tense นะ verb 2นะและเวลาส่วนใหญ่ถ้าฝรั่งใช้คำว่า kick the bucket จะไม่มีใครบอกว่า I want to kick the bucket ปะเก็ตปะเดี๋ยวนั่นแหละบางคนก็จะรู้สึกว่าเอ้ยถามว่าทำไมพี่เดวิดชอบแบบเป็น past tense อย่างเดียวเหตุผลคือส่วนใหญ่เวลาพูดถึงความตายมันก็ต้องพูดเมื่อมันเกิดขึ้นไปใช่แล้วจริงๆมันเหมือนบางทีเราเรียนคำศัพท์บางคำอ่ะจริงๆต้องบอกเลยว่า grammar มัน make sense yes เช่นสมมติว่าเราเรียนคำว่า bump into ใช่ปะดีนะหรือ runinto yes ที่แปลว่าไปเจอคนโดยบังเอิญน่ะสังเกตมั้ยว่าส่วนใหญ่เลยคุณจะได้ยินคนพูดว่า I ran into him yeah at the mall ใช่ป่ะส่วนใหญ่มันจะใช้ว่า I ran into ก็ verb 2ตลอดอ่ะ I ran into him right I ran into him last บังเอิญไปเจอเขา last week like I ran into him in London yes ใช่ป่ะมันมักจะไม่ค่อยใช้ run into อ่ะ no ใช่ I like to run into จริงๆถามว่ามันได้บ้างไหมมันก็ได้บ้างแต่อย่างที่พี่ลูกบอกคือน้อยครั้งเช่นสมมติคุณไปเจอคำนี้ก็ได้I run into celebrities all the time. Okay, okay, that makes perfect sense. ฉันเป็นคนที่แบบชอบเจอดาราตลอดเวลา That makes perfect sense. ก็เป็นไปได้บ้างนะแต่ว่าหลายครั้งก็จะเป็น past tense. พี่ให้อีก2อันที่พี่ใช้บ่อยจริงๆของคำว่า die. แต่พี่จะใช้ในบริบทนี้บริบทที่ใช้บ่อยคือ I am dying.To know the truth. Oh, อันนี้ดีอันนี้แปลว่าพี่เดวิดเวลาคนบอก I'm dying to know the truth. อยากรู้ความจริง I'm dying to know the truth. ใช่ When will you die? เอ้ยอยากรู้ความจริงคุณจะไปตัวอีเมื่อไรคุณมีอะไรบ้างในชีวิตคุณตอนนี้ที่คุณรู้สึกว่า I'm dying to know แล้วคุณลองไปแต่งประโยคดูดีเช่นคำว่า I'm dying to know if he's wealthyor not โอ้ยโคตรอยากรู้อะอยากรู้ว่าเขารวยหรือเปล่าสิ่งที่คุณต้องสังเกตตรงนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจคือ when you construct a sentence whilst using the word dying to blah 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 โครงสร้างของมันจะเป็นอย่างนี้นะ subject dying to know if อันนี้น่าสนใจ I'm dying to know if he's available I'm dying to know if they areฟรีสังเกตดูซิคือชอบใช้คำว่า dying to know ต่อท้ายด้วยคำว่า if ก็เป็นหนึ่งโครงสร้างที่น่าใช้ถามว่าสม่ำเสมอมาตลอดเวลาไหมก็ไม่ก็อาจจะมีบางบริบทที่ไม่ต้องใช้คำว่า if ก็ได้แต่ในหลายเคสคุณก็สามารถใช้คำนี้ได้เลยอ่ะของพี่อันสุดท้ายแล้วนะ อันนี้เคยได้ยินเลยที่แบบรู้สึกว่ามันแบบ cheesy อ่ะคือมันเลี่ยน yes. มากเวลามีคนมาบอกว่าแบบว่า I'm willing to die for you oh. Oh.
แล้วเราก็จะต้องพูดกลับไปกับเขาว่าโทแหลตอแหลคือแบบเต็มใจที่จะตายแทนคุณได้ไม่ใช่ปะอะไรอย่างเงี้ยมันได้ถ้าเขาจริงใจนะถ้าเขาจริงใจก็เป็นไปได้แต่คำนี้น่าสนใจนะพี่ลูกเพราะมันอาจจะไม่ต้องแปลตรงตัวขนาดนั้นก็ได้ความหมายของคนเวลาเขาบอกว่า I'm willing to die for you ก็คือแบบฉันรักคุณมากแต่ถามว่าถึงเวลาแล้วจริงๆอ่ะเขาจะตุยให้เราไหมไม่หรอกค่ะไม่เลยไม่หรอกค่ะไม่หรอกค่ะโอเคจบมาโอเค you die you will die alone this is the sad reality of the world I have a small question please for you. yesอันนี้เคยมีนักเรียนถามว่าพี่ลูกกอประโยคนี้ถ้าไปพูดกับฝรั่งเขาจะรู้เรื่องหรือเปล่าเด็กถามในห้องจริงๆเพราะว่าคำด่าไทยบางอันเด็กต้องการอรรถรสแล้วต้องการอรรถรสในแง่ที่ว่าอยากแปลตรงๆเพราะว่าต้องขออนุญาตนะฮะอันนี้มันเป็นบทเรียนก็ต้องให้เห็นภาพเพราะนี่บอกว่าคนไทยเราพูดคำนี้บ่อยมากว่าพ่อมึงตายคือเป็นคำด่าแปลตรงตัวได้ป่ะว่า your father has died yes เพราะฝรั่งก็จะตอบมาว่าYeah, yes ถ้าพ่อตายไปแล้วอะหรือถ้ายังไม่ตายเขาจะบอกว่า my dad has not died yes he's still alive คือบางคนคือนักเรียนเคยถามเขาถ้าผมไปบอกฝรั่งว่าเป็นคำด่าว่าแบบ your father died เขาจะแค่แก้คุณนะ no he has not หรือถ้าพ่อเขาตุยไปแล้วเขาจะบอกว่า how do you know รู้ได้ไงเป็นหมอดูอ่ะอันนี้น่าสนใจก็คำด่านี่เป็นเรื่องน่าสนใจพี่ลูกเพราะว่าเออมีนักเรียนหลายคนที่แปลตรงตัวเหมือนกันนะอย่างแบบคุณเกลียดฝรั่งคนนึงคุณแบบ buffalo ใส่เขาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เก็ตปะ screw you screw you อันนี้แทนคำว่า buffalo ก็ได้อันนี้น่าสนใจเอาล่ะไปต่อแล้วนะพี่เดวิดคำต่อไปจะเร็วแล้วนะฮะไปต่อคำว่า turn โอเค can you use this word in a sentence คำนี้ความหมายโคตรเยอะเลยเอาประโยคที่พี่เดวิดใช้เยอะบ่อยก่อนอื่นคุณดูท่าดิ I am turning we are turning แต่มันอาจจะไม่ได้แปลว่าหันอย่างเดียวก็ได้นะ the word turn can be used in many contexts เช่น youturn me on อันน่าสนใจอันนี้น่าสนใจคุณทำให้ฉันแบบว่าเดี๋ยวก็ไปทันคือพูดตลอดไม่คือสารภาพก่อนนะตอนแรกกำลังคิดอยู่ในใจว่าเออต้องแต่งประโยคแบบดีๆละแล้วอันนี้ก็หลุดแบบหลุดออกมาคุณทำให้ฉันรู้สึกมีอารมณ์ทางเพศอย่างเงี้ยก็ได้คุณเปิดสวิตช์ในใจฉันอะไรอย่างเงี้ยเวลาอะไรบางอย่างมันโฟลว์คุณก็ต้องปล่อยมันไป I know เก็ตปะอันนี้ดีนะแต่เป็นสัมผัสดี you turn me on or turn off the light อันนี้จะดีเหมือนกันเอ้ยปิดไฟดิ turn off the light ไหนๆคุณพูดเรื่อง turn on กับ turn off แล้วจริงๆการใช้ turn off กับ turn on ในบริบทนี้น่าสนใจนะที่บอกว่าคนนี้ทำให้คุณแบบมีอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า turn off อ่ะก็เอามาใช้ได้เหมือนกันนะ yeah you turn me off อ๋อโอ้ยอันนี้แรงมากนะแปลว่าเห็นหน้าคุณแล้วหายอารมณ์เลยหมดอารมณ์เก็ตป่ะหรือแบบสิ่งนี้ this turns me off ความหมายนี้ดีนะเพราะมันไม่ได้พูดถึงเรื่องเพศสัมพันธ์แล้วนะพอคุณบอกว่า this turns me off มันแปลว่าทำให้คุณรู้สึกไม่ดีเห็นไหมทำให้คุณรู้สึกไม่อยากเข้าร่วมแล้วถูกและสังเกตการใช้ดีๆนะ you turn me off ตรงนี้ไม่มี s ไม่มีอะไรแต่พอพี่ว่า this turns me offจำที่ถูกไปเลยแบบนี้นะฮะพี่มีตัวอย่างของการใช้คำว่า turn ที่ดีที่สุดที่พี่ใช้บ่อยมาก it's my turn ตาฉันละแต่อันนี้ไม่ได้ใช้เป็น verb แต่ว่าใช้บ่อยอ่ะก็คือนี่ใช้เป็นคำนามนะอัน verb ที่พี่ใช้บ่อยมากเหมือนกัน turn around แปลว่าอะไร turn around let me see you หันหลังสิเหมือนหมุนให้หน่อยหมุนให้หน่อยขอดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้อันมีอะไรที่ turn ที่คุณใช้บ่อย turn into อันนี้น่าสนใจนะกลายเป็นสิ่งใหม่สมมติคุณเจอคนหนึ่งวันหนึ่งแล้วคุณรู้สึกว่าเอ้ยเขายังไม่ได้ประสบความสำเร็จแล้ววันหนึ่งคุณไปเจอเขาใหม่แล้วคุณรู้สึกว่าว้าว you have turned into something amazing คุณก็เหมือนแบบแปลงร่างเป็นสิ่งใหม่ที่อัศจรรย์ไปเลยทีเดียวอารมณ์ประมาณนี้ก็ได้นะ to turn into something ก็เหมือนแปลงร่างไปแล้วหนึ่ง I like that คำว่า turn เนี่ยมีอีกอันนึง yesคำสุดท้ายนะคือคำว่า to turn a blind eye อันนี้ดีนะแปลว่าทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นอารมณ์แบบปิดตาข้างนึงปิดตาข้างนึงคุณปิดตาข้างนึงที่บ้านดินักเรียนคนไหนที่ขับรถไม่ต้องทำนะเ นี่ย when you turn a blind eye to something it means that you know it's happening คุณรู้ว่ามันเกิดขึ้นนะแต่คุณพยายามไม่สนใจมันทำเหมือนคุณไม่รู้ไม่เห็นเก็ตปะ this is a C1 level word เป็นสัพท์ดีเป็นระดับ C1Take a look at this example right now. ตอนนี้เรากำลังใช้ Cambridge อยู่นะฮะพี่เดวิดลองมองตัวอย่างตรงหน้าให้ไหมฮะ
Can you read this example out loud? อันนี้ดีนะ To ignore something that you know is wrong. คราวนี้ดูตัวอย่างพี่เดวิดอ่านตัวอย่างให้ได้ไหมฮะ Yes, of course. Management often turn a blind eye to bullying in the workplace. เฮ้ยเฮ้ยอันนี้จุกไปถึงหัวใจเลยนะจุกนะก็ผู้จัดการบริษัทมักจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นในเรื่องของอะไรในเรื่องของการบูลลี่ที่มักจะเกิดขึ้นในที่ทำใช่คือเหมือนแบบว่าพวกแบบแผนกที่แบบจัดการบริหารคนในบริษัทต่างๆก็มักจะทำเป็นไม่รู้ไม่ฉี่ประมาณนั้นสังเกตว่าคำแบบนี้จะบอกเลยว่าทำไมเราถึงเน้นย้ำว่าควรใช้วันนี้คำว่า turn เป็นคำที่ง่ายมากแต่พอคุณสามารถเอาไปแต่งเป็นวลีเมื่อกี้ความง่ายกระโดดขึ้นไปเลยโดยที่คุณไม่ต้องพยายามเยอะ get ปะโอเคคำต่อไปเนี่ยพี่ขอคำว่า let โอเคเฮ้ยคำนี้น่าสนใจมาก let. เพราะอะไรรู้ปะพอคุณไปใช้คำว่า let เนี่ยมันเหมือนเป็นการปล่อยให้อะไรบางอย่างเกิดขึ้น ถูกไหม let me talk ปล่อยให้ฉันพูดเถอะ let me speak มีความหมายเดียวกันนะ ปล่อยให้ฉันพูดเถอะ shut up เขาก็จะพูดต่อ shut up แต่คุณอาจจะบอกว่า let me speak คำว่า let น่าสนใจเพราะอะไรรู้ปะมันมีอีกความหมายหนึ่งเป็นการปล่อยเช่าเอออันนี้น่าสนใจมากเลยนะเป็นคำกริยาทั้งคู่แต่คำว่า let อาจจะแปลว่าปล่อยให้อะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรือเป็นการปล่อยสิ่งหนึ่งแต่อีกความหมายหนึ่งคือปล่อยเช่าเช่น he let the condo out อันนี้น่าสนใจแปลว่าเขาได้ปล่อยเช่าคอนโดเขาไปแล้วนะถ้าคุณไปที่อังกฤษหรือไปต่างประเทศแล้วคุณเห็นป้ายว่า to let ไม่ได้แปลว่าให้คุณปล่อยสิ่งนี้ไปนะแปลว่าให้เช่าให้เช่า to let คือให้เช่าอ่ะความหมายนี้ดีของพี่เนี่ยประโยคที่พี่ใช้บ่อยของ let ก็ let me go let me do this let me try หรือถ้าเหมือนเอลซ่าคือLet it go แต่นี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยดูโครงสร้างเลยเนี่ย Let someone do something Let him try Let her try ให้เขาได้ลองพยายามดูก่อนให้หล่อนได้ลองพยายามดูก่อนถูกไหมแล้วอันที่ใช้บ่อยสุดคือ Let's go Let's talk about this example really quicklyLet's go ตรงนี้ไอ้ตรง apostrophe ตรงนี้ไอ้ตรง contraction เนี้ยมันมาจาก let usgo ไม่ได้มาจาก let is go นะอันนี้คือ let's go คือ let us go โอเคคำว่า let มีอะไรที่พี่เดวิดใช้อีกขออีกแค่2อันละเพราะว่า let พี่ว่าเด็กเจอเยอะ let there be light นี่เป็นศัพท์ที่น่าสนใจมากคุณเพราะว่าจริงๆอ่ะ let's talk about the history of this word this is actually a biblicalterm ขอสอนคำว่า biblical term ให้คุณก่อนแล้วก็เราค่อยมาพูดถึง colloquial usage กันต่อนะโอเคสอนคำว่า colloquial ก่อนคำว่า colloquial แปลว่าซึ่งเกี่ยวกับความเป็นภาษาพูดหรือซึ่งมีความเป็นภาษาพูดซึ่งคำนี้เราเคยพูดไปแล้วแต่วันนี้เป็นการเจาะละเอียดซึ่งดีไปต่อเลยทวนนะโอเคคราวนี้ in the Bible let's take a look at the original literary meaning of this word God said let there be light okay that was the first time this word was usedเป็นศัพท์ที่ต้องสอนคำนี้ก่อนนะ very archaic คนไม่ได้พูดแล้วแหละ get ปะส่วนใหญ่ในบริบททุกวันนี้ไม่มีใครบอกว่าอะ let there be light เพราะคุณไม่ใช่พระเจ้า get ปะแต่ศัพท์นี้น่าสนใจเพราะฝรั่งจะใช้เมื่อเขาแบบแซวเล่นหรือประชดในหลายๆครั้งเลยทีเดียวนะบางทีถ้าคนเดินเข้ามาในห้องแล้วเขาอยากบอกว่าเปิดไฟเถอะนี่คุณจะเห็นฝรั่งชอบใช้เลยแบบนี้บ่อยมากเลยนะเขาจะบอกว่า let there be light แต่จริงๆความหมายของเขาคือมึงเปิดไฟได้ปะแต่มันดูอลังการ yes, อีกเ yes, ข้าใจปะ This word is very interesting because its root is very archaic คือแบบแหล่งของมันมันแบบโบราณไปอีกไม่มีใครพูดคำนี้ปะแต่สุดท้ายฝรั่งชอบใช้บางทีนะเขาจะเอาศัพท์โบราณพวกเนี้ยที่ไม่มีใครสนใจอะมาพูดเล่น yes. มาใช้ในการแบบประชดหรืออะไรประมาณเนี้ยซึ่งอันนี้น่าสนใจ Let's try to be pedantic here อ่ะแปลดิ Many อ่ะบอกไว้คุณก่อนเถอะ Many story อ่ะแปลออกมาดิ Many story ก็จะแปลว่าเรื่องอะไรเรื่องเยอะซึ่งเป็นความหมายของคำว่า pedantic เนี่ยเราก็ส่งซิกให้เขาว่าเก็ทป่ะเขาจะได้รู้สึกว่ามีคนแบบมีคนคอยช่วยเขาไม่ต้องไปช่วยเขาอย่างนั้น Do you still remember the meaning of the word pedantic okayเราคุยคำนี้ไปแล้วคำว่า pedantic เนี่ยแปลว่าซึ่งเหมือนใส่ใจรายละเอียดหรือกฎทาง grammar อาจจะมากเกินไปเป็นคำที่มีความหมายแบบอาจจะแง่ลบนิดหน่อยนะฮะ so let's try to be pedantic here เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยประโยคของพี่เดวิดที่บอกว่า let there be light แล้วพี่เดวิดว่าเราใช้คำนี้บลาบลามันอาจจะมีนักเรียนบางคนนะวันนี้เราต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะเดวิดเราสอนนักเรียนเราก็ต้องเปิดใจด้วย yes
การที่เราแบบเป็นผู้สอนเราก็ยังเป็นผู้เรียนอยู่เพราะพี่เคยเจอนักเรียนที่ pedantic มากเพราะเวลาเขาจดศัพท์หรือเขาเรียนศัพท์เขาจะแยกเลยว่าโอเค this is a word this is a phrase this is a sentence เพราะว่าในหัวของนักเรียนบางคนที่ pedantic มากๆอ่ะเขาจะแบ่งชัดเจนเลยว่าอันนี้เป็นคำพอเป็นกลุ่มคำเขาจะเรียกว่าวลีเขาจะเรียกว่านี่เป็น phraseพอเมื่อไหร่เป็นประโยคเขาจะเรียกว่าเป็น sentence เก็ตป่ะดังนั้นอันนี้เผื่อมีอาจารย์มาเรียนคอร์สนี้เราอยากจะบอกเลยว่าคุณต้องเปิดใจถ้าอยู่ดีเด็กอาจจะแย้งคุณเลยว่าแบบ is it really a sentence or is it a word or is it a phrase พี่ว่ามุมนี้เป็นมุมที่ดีแล้วเราเฉลยดีไหมอันนี้นี่น่าสนใจเราเรียนรู้จริงๆคำว่า let there be light ถ้าเอาให้เรื่องเยอะที่สุดเอาให้เป๊ะที่สุด pedantic ที่สุด the word let there be light or the phrase let there be lightis an idiom จริงๆถือว่าเป็นสำนวนนะเนาะดังนั้นสำหรับใครที่ชอบโจทย์คุณก็โจทย์ว่าเป็น idiom ออกมาได้เลยนะไปเลยเพราะเป็นสำนวนไปเลย very good very good เอาล่ะพี่มีประโยคสุดท้ายประโยคสุดท้ายของคำว่า let okay เพราะหลังจากเราถ่ายคอร์สนี้เสร็จเราจะตะโกนดังๆว่า let's celebrate มาฉลองกันเถอะเก็ตป่ะโอ้เนาะมันต้องฉลองเหนื่อย Let's celebrate Yes Okay คอร์สเนี่ยนะสอนสนุกทุกอย่างสนุกแต่ดูดพลังไปเยอะ No แต่เราเป็นพลังให้กันแล้วกันถูกต้องเอาล่ะคำ yes. ต่อไปคำว่า move your ass Oh my gosh มันไม่ได้แบบคุณไม่ต้องไปขยับตูดให้เขาปะคือคำว่า move your ass means move out of my way Is it offensive actuallyCould be, let's just say, it could be offensive. มันก็สามารถที่จะมีความหมายเชิงลบได้นะ สมมติฝรั่งบอกว่า move your ass. เออทำไมมึงช้าขนาดเนี้ยเร็วๆดิอย่างเงี้ยก็ได้แต่เราอาจจะพูดแบบกับเพื่อนก็ได้ว่า okay. move your ass, let's go. เนี่ยเอ้ยไปกันเร็วๆเอ้ยจะล่าช้าขนาดเนี้ยไปทำไมอะไรเงี้ยดังนั้นก็อาจจะมี2บริบท okay. no? move your ass. Okay. พี่ไม่ค่อยใช้คำนี้เลยอ่ะmove your ass ใช่ป่ะไม่ใช่หมายถึงว่าคำว่า move คำว่า move ใช่ป่ะlet me give you another example ใช้บ่อยอยู่นะ move to the beat ถ้าแบบคุณไปเข้าห้องที่แบบสมมติเป็นผับอย่างเงี้ยแล้วคุณเห็นทุกคนกำลังจะค่อยๆแบบโยกอยู่เต้นอยู่ซึ่งเป็นคนคนหนึ่งที่งงว่าคุณจะไปโยกอย่างนั้นทำไมคือไม่เข้าใจอ่ะว่ามันสนุกเหรออ่ะแต่สมมติคุณเข้าไปในห้องคนโยกตามเพลงอยู่คุณน่าจะบอกว่า they are moving to the beat แล้วพวกเขากำลังจะยังไงค่อยๆโยกตามเพลงOkay, ทำไมก็ไม่รู้ okay. ก็อาจจะเป็นอีกคำหนึ่งที่ดี to move to the beat พี่นึกออกละอันที่พี่ใช้บ่อยกับคำนี้คือคำคือประโยคที่เป็นบริบทนี้ I moved to Bangkok ดีนะ when I was around 19ก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพตอนอายุแค่19ปีอันนี้คือย้ายถิ่นฐานได้เลยถูกไหมอันนี้คือย้ายถิ่นฐานได้เลยหรือแบบพี่บอกว่าแบบ I'm going to move to London soon ดีอย่างนี้ก็ได้ไหมจะย้ายไปอยู่ลอนดอนเร็วๆเนี้ยหรือถ้าคนแบบมีคนคนหนึ่งสมมตินะที่ลกไม่หยุดแล้วคุณอยากบอกว่าเออมึงเก็บของบ้างเถอะ move your shit ว้าวอันนี้ก็ดีนะ move your shit ทำไมไม่เก็บของบ้างอ่ะก็ได้อันนี้ก็ดีเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าศัพท์ที่โยนให้คุณก็จะมีความก็อาจจะมีความหยาบคายเล็กน้อยแต่มันจะเป็นศัพท์ที่ real มากๆแล้วฝรั่งใช้ตลอดจริงๆดังนั้นลองใช้ดูอันนี้นี่มีประโยชน์ให้อันนึงนึกออกแล้วพอเนี่ยพอเปิดล็อกในใจก็นึกออกเลย move on we all have to move on นักเรียนบอก I don't want to you have to move on move on when are you going to move on แต่ yeah. เชื่อมเสียงนิดนึงดีไหม move on move on move on จริงๆ okay. ถ้าคุณจะเขียนออกมาให้เหมือนเสียงที่เขาใช้กันอะMOO นะ move แล้วมา VON move on move on แต่ไม่ใช่ move ที่คุณนึกถึงนะคนละ move กันละพี่ไม่ใช่ move แบบนั้นนะ move แล้วค่อยมา von move on พี่ว่านักเรียนไทยชินกับวลีนี้เพราะว่าเขาบอกว่าเรามักจะได้ยินคนพูดว่าดิฉัน move on แล้วแต่ว่า move on เป็นวงกลมโอเคไม่ใช่ละพี่ไม่ใช่นะไม่ใช่แบบนั้นพี่ไม่ใช่แบบนั้น Can I ask you something You can Can I use the phrase move homeYeah, sure. Move home เป็นวลีที่แบบถูกต้องไหมจริงๆมักจะแบบพร้อมคำว่า back ด้วยนะคือมันเป็นศัพท์ที่น่าสนใจพี่ลูกเพราะว่าคุณลองดูดีสมมติว่าคุณเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งอาจจะอายุสักแบบ22เนี่ยจบมหาลัยละคุณก็อยู่ที่มหาลัยมาโดยตลอด
แต่คุณรู้สึกว่าโอเควันนี้หางานไม่ได้หางานไม่ดุ้ยคุณอาจจะต้องบอกแม่ว่า I need to move back home แล้วคุณจะเห็นว่าคำว่า move home เนี่ยจริงๆอ่ะมันจะดูประหลาดเพราะในเมื่อที่มันเป็นบ้านคุณเนี่ยคุณจะไม่สามารถมา move home ได้ถูกปะดังนั้นน่ะด้วยบริบทของความเป็นภาษาพูดที่ถูกต้องหลายครั้งอ่ะฝรั่งจะเอาคำว่า back มาแทรกตรงกลางแล้วมันจะกลายเป็นคำว่า to move back home เหมือนคุณย้ายกลับไปอยู่บ้านอีกครั้งก็จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจแต่ก็ใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้สิแบบสมมติเขาบอกจะย้ายบ้านเนี่ยเพราะคนไทยพูดบ่อยนะเดี๋ยวต้องย้ายบ้านแล้ว in that context of course เออก็น่าสนใจนะเพราะถ้าคุณบอกว่า I'm gonna move homes อย่างเงี้ยก็แปลว่าเออย้ายบ้านย้ายที่อยู่อย่างเงี้ยจากการที่อยู่ถ้ำตอนนี้จะไปอยู่บ้านเออเนี่ยเป็นต้นเลิศเนี่ยตลอดต้องเขาต้องคอยฟังนะว่ามุกจะมาเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือบางคนกำลังตั้งใจเรียนอยู่แล้วเขาก็มันจะรู้สึกว่าคุณไม่ต้องเล่นมุกบาท2บาทก็ได้แล้วก็ทุกมาทุก5นาทีมีอันนี้ที่เคยได้ยินพี่ขอถามหน่อยอันนี้ต้องให้เจ้าของภาษาช่วยละ yes สมมติเราไปดูหนังแล้วเราบอกว่าแบบ this film moves me ใช้อย่างนี้ได้มั้ยดีนะทำให้รู้สึกเศร้าทำให้รู้สึกซึ้งใช้ได้ไหมแบบนี้ใช้ได้เลยก่อน to move someoneจริงๆอ่ะก็คงจะแปลว่าทำให้ใครบางคนรู้สึกซึ้งมีอารมณ์บางอย่างเกิดขึ้นใช่ไหม it moves ไม่ใช่อารมณ์ที่คุณคิดถึงนะคน yes. อารมณ์ไม่มีใครคิดเลยจนกระทั่งแค่เรา yes. คิดคนเดียว yes เนี่ย to move someone แปลว่าทำให้เขารู้สึกซึ้งทำให้เขาอย่างแบบตอนพ่อพี่เสียอย่างเงี้ยเป็นต้นคุณ when I went to his funeral mm-hmm. the funeral ฝรั่งจะใช้แบบนี้เลยนะ the funeral moved me ก็มันทำให้ซึ้งมันทำให้เศร้า okay. จริงๆมันอาจจะมีความหมายว่าเศร้าก็ได้ด้วยนะ mm-hmm. ไม่ใช่แค่ซึ้ง mm-hmm. ไม่ใช่แค่อิน yes. แต่อาจจะเศร้าได้ด้วย interesting interesting see หนึ่งคำไปต่อได้ตั้งเยอะเรามีอีก5คำเท่านั้นแล้วนะพี่เดวิดวันนี้ศัพท์มันจุกมากนะฮะจุกคำต่อไปคือคำว่า put to put someone in their place ooh ทำให้รู้จุดยืนทำให้รู้สถานะ oh. ก็อาจจะเป็นคำแปลที่ work นะสำหรับคำว่า to put someone in their place สมมติว่าวันหนึ่งคุณมีลูก uh-huh. แล้วลูก uh-huh. ของคุณบอกว่า I'm never going to listen to a thing that you say oh. แปลดิฉันจะไม่มีวันฟังสิ่งที่คุณพูดอีกตลอด uh-huh. ปุ๋ย you need to put that child in their place ก็คุณต้องทำให้เขารู้ว่าเอ้ยเราอยู่ในฐานะที่เป็นลูกเราไม่สามารถคุยกับพ่อแม่แบบนี้ได้แล้วก็ลิงก์ไปกับวลีที่เราเคยสอนไปแล้วว่า know your placeเห็นป่ะมันก็มีการลิงก์อะไรบางอย่างกันสำหรับพี่คำว่า put เนี่ยพี่ใช้ประโยคนี้บ่อยสุด put it down วางลง วาง put it down เขาถืออะไรอ่ะทุกอย่างเลยอะไรก็ตามสมมติน้องชายพี่อยู่อะไรเงี้ยแบบไปจับของพี่พี่ไม่ได้อยากให้เขาจับหรือไปเล่นอะไรนู่นนี่ put it down put it down okay sometimes you know I talk to my dogs like that you know like put it down put it down แล้วเขาฟังไหมไม่ฟังหรอกผมก็ทำตามเรื่อยแต่เราก็พูดไปเรื่อยเห็นปะคุณก็ฝึกภาษาอังกฤษแบบนี้ได้อันหนึ่งที่พี่ใช้บ่อยสุดทุกประโยคที่เลือกมาสังเกตมันเป็นประโยค personal แต่นี้จะเป็นลักษณะของวลีที่เป็น phrasal verb ละคือการใช้วลีว่า put up with something คือต้องอดทนกับอะไรบางอย่างตัวอย่างเช่น you know I have to put up with my boss อย่างเงี้ยมันแล้ววนเรื่องบอสบ่อยนะมันแล้วโกรธใครสักคนไม่สังเกตไหมว่า yes. ประโยคอ่ะมันจะดูไม่ได้เหมือนโกรธใครสักคนแต่ว่ามันจะต้องลิงก์ว่าประโยคบางอันอ่ะแล้วมันจะไปถ้าทนอย่างเงี้ยมันจะต้องทนกับอะไรบ้างอ่ะก็ในชีวิตก็มีไม่กี่อย่างในชีวิตก็จะมีไม่กี่อย่างอาจจะเป็นครอบครัวเพื่อนร่วมงานที่ทำงานอะไรเงี้ยวันนี้คุณลองสร้างประโยคเลยว่าคุณกำลังต้อง put up with อะไรอยู่เช่น I have to put up with my family I have to put up with my bossI have to put up with my dogs เป็นต้นได้หมดแล้วก็เติมไปมีความหมายสุดท้ายที่น่าสนใจมากต้องให้พี่ลูกช่วยแปลเพราะแปลไม่ออก yes I will explain this to you in English okay when you put down an animal okay usually this happens ก็เป็นศัพท์ที่ดีเหมือนกันนะคำว่า to put down คือการทำการุญฆาตซึ่งไม่รู้ศัพท์นี้เลย euthanize to euthanize rightฝรั่งหลายครั้งเนี่ยจะใช้คำว่า to put down an animal แทนคำว่า euthanize ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าคำว่า euthanize เนี่ยมันจะดูยากไปอีกเก็ตปะคำว่าอะไรนะในภาษาไทยทำการุญฆาตโอ้ยเหนื่อยการุญฆาตการุญฆาตหรือว่าทำการ mercy killing โอ้ไม่ไหวโอเคขอเนี่ยข้ามภาษาไทยเถอะไม่ไหวแต่ยังไงก็แล้วแต่เถอะคุณฟังนะเนี่ยเป็นครูมีสิทธิ์ข้ามด้วยแล้วเนี่ยแบบเวลาพี่โยนไหวอ่ะเวลาพี่โยนสับยากมาหนูขอข้ามได้ไหมพี่คุณข้ามบ้างเห็นป้าฉันแบบอยู่แบบ I'm on your team เนี่ยนางขอข้ามคำว่าการุณยฆาตแล้วนะไม่ไหวข้ามได้ข้ามเถอะนะ
ขออนุญาตเนาะดังนั้นคือสุดท้ายคุณก็เข้าใจแหละแล้วกันนะโยนให้พี่ลูกเถอะสับยากๆแบบเนี้ยโอเคคือสุดท้ายอ่ะ you can use the word to put down a dog for example เข้าใจป่ะสมมติคุณบอกว่า I had to put down my dog last year เนี่ยเก็ตป่ะเพราะเขาอาจจะป่วยกันไปตาบอดหรืออะไรก็ว่ากันโอเคเนาะIs that common? Is that quite a common thing to do in America? Yes. I don't think you can do it in Thailand though, from what I understand. No. น่าจะยังไม่สามารถทำได้ But it's also referred to, อย่างที่พี่ลูกบอกคือ as mercy killing or a mercy killing. Yes. Mm-hmm. Yes. Yes. อันนี้น่าสนใจมากคิดเราเศร้าคิดเราเศร้าเขาเพิ่งซื้อมาไม่ไม่แต่ว่า I just bought a dog. อันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็ลักษณะของการปฏิบัติกับสัตว์เลี้ยงที่แตกต่างที่แตกต่างบริบทกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณแต่ก็ทำไม่ลงนะจริงๆก็เป็นเรื่องที่แบบสกิลโลซาวอ่ะข้ามเถอะ Yes let's not talk about yes. you know that right, right yes, now yes, yes. you know let's move on. We're not ready for that no I mean, we're not I am not ready to say goodbye to my dogs yet the key is buy lots of dogs no that's the key. Okay anyway moving okay, on moving okay, on okay okay คือจัดมันสนุกแล้วอะกลายเป็นแบบทุกคนร้องไห้แล้วใช่ใช่ตอนนี้คือแบบพูดทำไม่ตอนนี้คือจับมือกันแล้วแบบ let's cry together ยังเห็นปะคอร์สที่ดีมันจะต้องเป็นอย่างเงี้ยคุณต้องมีโมเมนต์ที่มีความโศกและต้องมีโมเมนต์ที่คุณร้องไห้มีทั้งหมดเลยในคอร์สเนี้ยใช่ป่ะเอาล่ะคำต่อไปที่พี่จะขอมาต่อนะก็คือคำว่า help okay one simple word good word help can you help me with somethingพี่ใช้ประโยคนี้โคตรบ่อยเลยประโยคที่สองที่ใช้บ่อยมาก I need help เพราะพี่เป็นคนที่บอกเลยนะว่าพี่ไม่กลัวการขอความช่วยเหลือจากคนรอบตัว I always seek help ดีคำว่า seek แปลว่าค้นหาถูกต้องเหมือนแสวงหาถูกต้องแสวงหาเหมือนกับการเล่นเกมของเด็ก hide and seek ซ่อนหา the word seek means แสวงหา I always seek helpตลอดที่แปลคำว่า seek ว่าแสวงหามันคือเพราะว่า the word seek seems more important than the word to look for something เก็ตปะก็พอเรามา seek อะไรบางอย่างนอกจากว่ามันทางการขึ้นนะมันดูเป็นการแสวงหามากกว่าการค้นหาเปล่าๆก็อาจจะเป็นหนึ่งคำที่น่าสนใจ yes help is on the way เอ้ยมีหนังเรื่องหนึ่งตอนเป็นเด็กโดนบังคับดูทุกปีแล้ว there was a choir พี่ลูก andเขาก็จะร้องเพลงนี้ตลอด Help is on the way get ปะ Help is on the way เนี่ยแล้วมันก็จะเป็นเพลงที่เราฟังมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยจะบอกนักเรียนเสมอว่าบางทีอ่ะ you can learn lots of words from music exactly คุณร้องที่บ้านดิ Help is on the way ให้ทีมร้องดิป้ายเขาไม่ร้อง How would you translate that sentence into Thaiอีกไม่นานคนจะมาช่วยคุณแล้วโอเคเนาะ help is on the way it's a good one บอกทุกคนนี้ก่อนว่าเวลาเราให้ยกตัวอย่างจะสังเกตเห็นว่าบางตัวอย่างถ้าคุณเริ่มวิเคราะห์เป็นคุณจะเห็นเลยว่าอู้ประโยคของพี่เดวิดเมื่อกี้ help เป็นคำนามใช่ป่ะประโยคของพี่ลูกกอล์ฟเนี่ยมีเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่า can you help me with something ตรงเนี้ย helpเป็น verb แต่ประโยคที่พี่บอกว่า I seek help I always seek help ตรงนี้ก็ไม่ใช่ verb แล้วและนี่คือสิ่งที่คุณต้องลองหัดสังเกตได้แล้วเมื่อได้ยินคำว่า verb ได้ยินคำว่า noun นะเพราะบางทีเนี่ยในชีวิตจริงเราไม่ได้ต้องมานั่งแยกเราก็ใช้สิ่งที่มัน common อะถูก get ไหมไปเรื่อยๆประมาณนั้นอ่ะมีอะไรอีกประโยคที่พี่ใช้บ่อยบอกอันนี้พี่บอกนักเรียนบ่อยเลย I'm willing to help youนะฉันเต็มใจที่จะช่วยคุณ You can always ask questions because I'm willing to help you เต็มใจช่วยสุดๆมีอะไรอีก help เร็วเราต้องขมวดปมตอนนี้ help, help me help my dog why ใช่ปะวะอันนี้คือ love me อ๋อ love me เหรอเนี่ยคนนอกจากบางทีลืมภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ลืมได้ why notอ่ะ love me love my dog แต่ help me help my dog ก็ได้นะเอออ่ะเอางี้ดีกว่าเถอะคุณวันนี้เราจะประดิษฐ์ศัพท์ภาษาอังกฤษขึ้นมาใหม่ why not ถ้าคุณช่วยฉันก็ถือว่าช่วยหมาเพราะฉันก็รักหมาก็อาจจะเป็นไปได้ทำเอา grammatically it's okay yes can I say something I mean yes อันนี้บอกเลยทุกคนเลยอย่าไปกลัวมากอย่าไปนั่งแบบติดอยู่กับกรอบมาก you have to understand that people create new words and phrasesall the time yes. ตามนั้นคือจบเนี่ยแปลว่าอะไรก่อนตามนั้นคือจบเนี่ยคุณอาจจะได้ยินคำนี้บ่อยแต่จริงๆอ่ะ I came up with this word and it means nothing get ปะ
มันก็ไม่มีความหมายอะไรแต่เราก็แบบเออฟังไปแล้วก็เพลินดีสนุกดี help me help my dog why not it makes perfect sense to me พี่มีแค่2คำนะครับของตอนนี้แล้วนะคำต่อไปคือคำว่า here โอเค h ไม่ใช่คำด่าที่คุณนึกถึงอยู่นะไม่ใช่นะ here ไม่ใช่นะ here อย่าไปแบบนะใส่เสียงสูงเข้าไปคำนี้แปลว่าอะไรได้ยิน I hear you อันนี้ดีนะเพราะอะไรรู้ป่ะมันแปลว่าฉันได้ยินคุณก็ได้คือฟังคนบางคนอ่ะฟังแต่ไม่ได้รับฟังI hear you เนี่ยแปลว่ารับฟังนะ I hear you จริงๆอ่ะคำนี้น่าสนใจคุณเพราะว่าด้วยบริบทของภาษาพูดเนี่ยคำว่า I hear you เนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด2บริบทบริบทที่1คือได้ยินอยู่นะได้ยินอยู่นะความหมายที่2คือฉันเข้าใจสิ่งที่คุณพูดใจเย็นๆก่อนอันนี้น่าสนใจมากคือฉันได้ยินแล้วก็เข้าใจด้วยคือเข้าใจด้วยแล้วฟังอยู่นะใจเย็นๆสมมติว่าคุณกำลังจะเถียงกับเจ้านายอยู่คุณบอก Do you get what I'm saying? Don't you get it? I hear you but ฉันเข้าใจนะแต่อันนี้น่าสนใจดังนั้นคำ I hear you but ด้วยบริบทนี้ก็จะแปลว่าเอ้ยก็เข้าใจอยู่เด้อแต่ฟังฉันก่อนเนี่ยดังนั้นคำว่า I hear you ก็อาจจะมี2บริบทที่น่าสนใจแต่ถ้าเราถามอยากไปถามคนว่านี่ฟังอยู่ไหมควรใช้ประโยคว่า Are you listening? Sure. ไม่ใช่ Are you hearing? No. That's right. ใช่ปะ Are you listening to me? Are you listening to me? Are you listening? Are you getting this? Yes. อีกอันนึงที่น่าสนใจมากคุณ Are you picking up what I'm putting down? โอ้ยฝรั่งใช้ตลอดขอแก้คำพูดเถอะคนอเมริกันใช้ตลอด Are you picking up what I'm putting down? คือคุณลองนึกสภาพสิสมมติว่าคนเอาอะไรบางอย่างมาแบบวางให้คุณเนี่ยแล้วเขาบอกหยิบสิแล้วคุณก็หยิบเวลาฝรั่งถามคุณว่า Are you picking up what I'm putting down? They are creating a mental picture for you วาดภาพให้คุณเห็นว่าเอ้ยการที่คุณเข้าใจสิ่งที่เขาพูดอะเหมือนเป็นการที่คุณหยิบของที่เขาเอามาวางให้คุณของนั้นในกรณีนี้ก็คงจะเป็นความรู้เก็ตปะดังนั้นเขาสามารถถามคุณได้ว่า Are you picking up what I'm putting down? แล้วคุณไม่ต้องไปตอบเขานะว่า You have nothing เข้าใจปะ Yes I am หรือ No I'm not ก็ได้ Yesมาฝั่งพี่แล้วนะเราจะสลับกันไปมาอย่างเงี้ยเห็นว่าคำศัพท์ของเราที่เราแตกให้หนึ่งคำเนี่ยมันลิงก์ไปประโยคที่เราใช้งานต่างกันเต็มไปหมดเลยประโยคสุดท้ายของฝั่งพี่ที่พี่ใช้บ่อยมากในการเขียนอีเมลหรือในการตอบแชทคนที่พี่คุยด้วยก็คือ I am หรือว่าพูดเร็วเป็น am เนาะ I am looking forward to hearing from you ดีนะ I'm looking forward to hearingfrom you I want to talk about this sentence really quickly เพราะว่าต่อให้คอร์สเราไม่พูดถึงเรื่อง grammar แต่โครงสร้างประโยคนี้มีปัญหาเพราะปกติเวลาเราได้ยินประโยคนี้นักเรียนจะรู้สึกว่ามันผิดทั้งที่ในความเป็นจริงมันถูกเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยพี่จะเจอนักเรียนไทยอ่ะเขียนประโยคนี้เยอะมากว่า I'm looking forward to hear from you เพราะพอเขาเห็นว่ามี to ปุ๊บมันควรเป็น to hearเพราะว่าในบริบทส่วนใหญ่เราจะพูดว่า I want to go I want to have lunch I want to try I want to travel to blah 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 if that makes sense it does คือปกติเนี่ย to ปุ๊บมันจะต้องบวกกับ base verb หรือว่าเป็นพวก infinitive with to ที่เราเข้าใจกันถูกแล้วแต่ grammar ตรงนี้ grammar ตรงนี้คือ grammar พิเศษเพราะว่าวลี look forward to เป็นวลีที่บวก gerundเป็นวลีที่บวกกับ ing ดังนั้นประโยคที่ถูกคือ I'm looking forward to seeing you Am I right or am I right เอ้ยคำเมื่อกี้น่าสนใจมากนะ Am I right or am I right คุณแปลดิคุณแปลดิถ้าคุณแปลตรงตัวมันคือฉันถูกหรือฉันถูกก็จะไม่มีความหมายนี่ความหมายของมัน feeling ของมันคือฉันถูกแน่ๆนะฉันถูกแน่ๆคุณเห็นด้วยหรือเปล่าเก็ทป่ะเพราะว่ามันมีพอถูกแน่ๆ Am I right or am I right ออปชั่นให้คุณน่ะเก็ทป่ะไม่ใช่ Am I right or am I wrong นะเขาบอกว่า am I right or am I right แสดงว่าคุณมีแค่ option เดียวคือ you are right alright now tell me am I right or am I right you are right indeed เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอันนี้น่าสนใจจริง I'm looking forward to seeing you ก็จะแปลว่าฉันตั้งตาคอยการที่จะได้พบเจอคุณใช่ไหมหรือถ้าแบบว่าสมมติว่านี้เราแบบอยากให้คนโทรหาหรืออยากให้คนตอบกับอีเมลรอที่จะฟังเรื่องราวหรือข่าวสารจากเขาอยู่เราก็ควรต้องพูดว่า I'm looking forward to hearing from you ดี It sounds wrong to you but it's correct Simple as that Yeah Your turn มีไหม Here here แล้ว I heard ถ้าคุณจะใช้เป็น past tense คุณสามารถใช้คำว่า I heard
ก็ได้แต่คราวนี้อยากจะสอนคำหนึ่งให้คุณคือ I heard a rumor that เอ้ยได้ยินข่าวลือว่า I heard a rumor คุณอาจจะเจอคนบอกกับคุณว่า I heard a rumor that you're stupid no เอ้ยได้ยินข่าวลือว่าคุณโง่นะใครคนประเทศไหนจะพูดอย่างนี้คนลายมากลองเอาอีกสักประโยคนี้จะบอกว่าฉันได้ยินข่าวลือมาว่าอังเงะได้ยินข่าวลือว่าบริษัทคุณจะปิดตัว I heard a rumorThat your company ดูคำนี้นะ will close its doors คุณอย่าแบบ my company will close อย่างเดียวนะเพราะเมื่อบริษัทหนึ่งใช้คำว่า to close its doors ความหมายของมันคือเอ้ยบริษัทมันยังไงมันเจ๊งไปแล้วนะมันไม่ได้แค่ปิดประตูหรอกนะเก็ตปะเก็ตปะอีกอันนึงได้มั้ยแปลให้หน่อยสิฉันได้ยินข่าวลือมาว่าเขาสองคนเลิกกันละเอ้ย I heard a rumor that they broke upหรือคุณจะไปใช้คำนี้ก็ได้คุณอันนี้น่าสนใจคือ I heard through the grapevine ไม่ต้องนึกถึงองุ่นนะองุ่นตัดเถอะคำว่า I heard through the grapevine that จริงๆแล้วนะไม่ต่างจากคำว่า I heard that เข้าใจปะหรือ I heard a rumor that จริงๆวันนี้คุณมี3ออปชันเราจะไล่เลยนะจากง่ายสุดไปยากสุด I heard that ง่ายสุดก็เหมือนได้ยินมาว่าได้ยินข่าวลือว่า I heard a rumor that มีความหมายเดียวกันแอบยากขึ้น3I heard through the grapevine that ยากขึ้นไปอีกเยอะแต่ก็ยังปังเหมือนเดิม yes ถูกไหมนี่ดีนะดีนะนี่ดีมากเนาะและเราจะดีขึ้นไปอีกถ้าเราสามารถจบตอนนี้ได้ด้วยคำปังปังคำสุดท้ายคือคำว่า drop อู้ drop mic drop อันนี้ดีนะถ้าสมมติว่ามีคนคนหนึ่งคือวันนี้จริงๆเราอาจจะต้องสอนคำนี้ก่อนโอเค let's say จำคำนี้ได้ป่ะก็สมมติว่า let's saymีคนขึ้นเวทียังอาจจะเป็น EP นี้ก็นะแล้วคุณรู้สึกว่าเอ้ยดู EP นี้แล้วสนุกอ่ะตอนจบคนนั้นอาจจะพูดว่าหรือคนที่อยู่บนเวทีนั้นนะอาจจะบอกว่า mic drop ความหมายของมันคืออะไรรู้ปะมันไม่ใช่แค่การกระทำด้วยนะคุณอาจจะเคยเห็นนะเวลาคนขึ้นเวทีแล้วเขาก็แบบอยู่ดีก็แบบอ่ะโยนไมค์ลงไปเลยคือความหมายของเขาคือกูเท่มากหยุดเลยเขียนบอกว่าคือพอคนบอกว่า mic drop it just means I'm amazing I'm awesome ฉันปังไม่ไหวแล้วนะเก็ตปะแต่คุณไม่ต้องมีไมค์ในมือก็ได้นักเรียนบอกอ้าวถ้าจะใช้คำนี้ต้องไปซื้อไมค์ปะคุณไม่ต้องซื้อไมค์จบปะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสับที่ดีคำหนึ่ง That's cool drop it drop it ช่างมันเถอะอย่าพูดเรื่องนี้เถอะหยุดพูดเรื่องนี้ได้แล้วคือเป็นคำที่สุภาพของการบอกให้ใครสักคนแบบ shut up drop it can you drop it please I don't want to talk about it can you drop it please I don't want to talk about him now drop it ดีอันนี้เป็นคำที่ดีอาวลีที่พี่ใช้เนี่ยถ้าเป็นคำนี้นะพี่จะใช้เป็นวลีที่เป็น phrasal verb อีกแล้วก็คือ drop by ที่แปลว่าแวะไปเยี่ยมใครสักคนโอเคสอนอันที่หลายๆได้ป่ะ yes. หลายกาดหน่อยได้ป่ะ yes drop your pants oh my gosh มันแปลว่าอะไรถอดกางเกงสิ drop your pants drop your pants น่าสนใจนะไม่ต้อง take off your pants อย่างเดียวก็ได้take off your pants ได้ไหมได้หรือว่า drop your pants ก็ได้ใช้ตอนไหนอ่ะใช้ตอนไหนก็ให้เขาคิดเอาเองแล้วกันแล้วคนจะไปสั่งให้คนถอดกางเกงเมื่อไหร่ก็ละไอพี่โลกนี่ก็จะแบบก็ต้องสอนบ้างอะไรพวกนี้ต้องสอนบ้าง I know I am relentless I know you are อันนึงที่พี่ใช้บ่อยเวลาพี่พูดถึงบรรยายนะฮะถึงการเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยของคนจำนวนมากมายI would use this idiom drop like flies ที่หมายว่า idiom นี้ปังมาดีนะคือตกลงมาตายเหมือนแมลงวันเลยอ่ะตายกันเยอะมากหมายความว่าคนเสียชีวิตกันเยอะมากโอเค let's take a look at this example คือเวลาเราเข้าเคมบริดจ์เราบอกเลยว่าคุณน่ะควรเข้าด้วยเช่นกันเพราะว่าบางครั้งอ่ะขอบอกงี้เนาะไหนๆเราอยู่ด้วยกันมาสักพักใหญ่แล้วคุณจำวลีคุณจำศัพท์ไปถ้าคุณไม่มีตัวอย่างประโยคอ่ะมันใช้ไม่ได้นะจริงมันก็มีแค่คำกับวลีแล้วไงต่อถูกใช่ป่ะคุณต้องมีโครงสร้างเลยและถ้าคุณยังสร้างประโยคไม่ได้คุณต้องไปเอาที่มาของคุณต้องไปหาประโยคที่มันมีที่มาที่เชื่อถือได้อะแล้วเก็บไปก่อนโอเคเดวิดเฮลป์มี please can you read this example out loud the heat was overwhelming and people were dropping like flies เอ้ยมันร้อนมากจนกระทั่งคนเริ่มเสียชีวิตเยอะแยะใช่หมด
เนี่ยบอกว่าไอ้มันไอ้ความร้อนเนี่ยไอ้คือไอ้คลื่นความร้อนมันร้อนมากคือ overwhelming ตัวนี้คือร้อนโคตรๆอ่ะเนาะแล้วคนก็เสียชีวิตกันเยอะมากๆนั่นเองมีคำว่า drop มีอะไรอีก drop in อยู่ดีๆก็แวะมาหาถูกปะ I want to drop in and I want you to drop your pants ว้ายเนี่ยผสมไปผสมไปเรียนไปฉันอยากแวะมาหาคุณแล้วฉันอยากให้คุณยังไงเนี่ยเนี่ยเฮ้ยบางทีคุณอาจจะแค่อยากซักผ้าให้เขาก็ได้นะเก็ตปะมันอาจจะไม่ได้มีอะไรเยอะเอ้ยว่านะว่านะ drop in drop your pants drop it เนี่ยเยอะแล้วนะถ้าเป็นถ้าเป็นเหมือนแบบว่าเราเป็นผู้ปกครองแล้วอยากจะบอกให้ลูกแบบเราจะไปซักกางเกงก็ได้นี่ yeah. แต่จริงๆไม่ได้ไงแอบเอ๊ะอยู่นะมันแอบเอ๊ะอยู่นะเพราะฟีลลิ่งคำ drop your pants มันดูเซ็กซี่นิดนึงยังถ้าคุณอ่านหนังสือแล้วคุณเห็นคำนี้ในบริบทของเขาเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าในหลายๆครั้งนะคุณอาจจะไปเจอคำนี้ก็ได้ he dropped his pants and jumped in bed with heryอย่างเงี้ยดังนั้นจะชอบเจอแบบเนี้ยนี่ก็พยายามจะช่วยให้เป็นบริบทอื่นซึ่งก็ไม่มีค่ะจังหวัดไม่เมย์เพราะสัตว์ที่โยนให้คุณตั้งใจเป็นแบบนี้แล้วหนึ่งก็มันประหลาดแต่ปะเอ้ยแต่ดีโอเคประหลาดแต่ดีมีอันนึงที่รู้สึกว่าดี Can we talk about this phrasal verb really quickly drop out ดีนะมันคืออะไรอยู่ดีลาออกจากมหาวิทยาลัยสนั่นเลยเก็ตปะคุณอาจจะเรียนปี2อยู่แล้วรู้สึกว่าเอ้ยอยากไปทำงานอยากมา make money แทน you can drop outof university or you can drop out of a class ก็ได้นะมันไม่ต้องเป็นแค่มหาลัยอย่างเดียวคุณอาจจะใช้คำว่า drop out เพื่อสื่อถึงการที่คุณอยู่ดีๆเลิกเรียนในคลาสนั้นก็ได้อยู่ดีเลิกแบบเลิกอะไรบางอย่างใช่แล้วเนี่ยอ่ะดูตัวอย่างจาก Cambridge he dropped out of school when he was 16ดีก็แปลว่าตอนเขาอายุแค่16เนี่ยอยู่ดีเขาก็ไม่ไปโรงเรียนละแค่นี้เขาไปทำอย่างอื่นละถูกต้องและสังเกตการผัน verbเห็นไหมว่าคำศัพท์ที่เราเรียนไปเราอาจจะเรียนแค่ drop out แต่ตรงนี้ไปเติม ed ตามตัวอย่างตรงนี้คุณสังเกตสิโยงกลับมาสู่สิ่งที่เราเรียนกันตอน ep ที่แล้วคือคำนี้ลงท้ายด้วย p ต้องลงท้ายด้วยเสียง d t หรือว่า ed คำตอบคือด้วยความที่เป็น p ต้องเป็นเสียง t แน่ๆชอบที่พยายาม dropped ใช่ชอบที่พยายามแบบให้คำใบ้ให้ดูต้องเป็นเสียงแล้วทำขนาดนี้แล้วมีเด็กต้องเป็นเสียงอะไรพี่แล้วมีแต่ว่าดีแซ่ไม่เป็นไรเราช่วยเขาไปอะไรอย่างเงี้ยต้องช่วยเราต้องช่วยเราต้องส่งซิกไปเรื่อยโอเค alright ดี is that all for today it is I think so it's been quite intense really yes very fun though สนุกแต่เข้มข้นมากนะบอกเลยว่าเป็นคอร์สที่อัดแน่นให้หมดแล้วก็ที่สำคัญได้แง่มุมเยอะนะนอกจากที่เป็นผู้สอนแล้ววันนี้พี่ก็ยังได้เป็นผู้เรียนด้วยจากการเรียนอะไรใหม่ๆจากเดวิดนะฮะก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการเรียนคอร์สนี้เรายังเหลือกันอีก2ตอนนะคะถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยกับภาษาอังกฤษวันนี้รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วพี่ we're gonna sing a song for you help is on the way bye ปิดคลาสไป help is on the way help is on the way yeah. bye นักเรียนบอกว่านี่คือวิธีที่ทำให้กูปิดคลิปนี้อย่างเร็วที่สุดเด็กออกตั้งแต่คำว่า help มึงเลย bye see you ชอบมากเด็กออกตั้งแต่คำแรกเลย